ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยนะคะเพราะว่าการนำหมูเถื่อนจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยก็ถือว่ามาทำให้เกษตรกรไทยไม่สามารถอยู่ได้ค่ะมันเหมือนกับว่าเอาของที่เหลือจากต่างประเทศเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ทำให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้ด้วยการที่จะเลี้ยงหมูขายนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าปัจจัยสำคัญนะครับเนื้อหมูจากต่างประเทศซึ่งเป็นเนื้อหมูที่ไม่มีคุณภาพและพอถูกลักลอบนำเข้ามาแบบนี้มาขายในราคาถูกก็จะส่งผลทำให้กระทบไปยังเกษตรกรไทยผู้เลี้ยงหมูโดยตรงเพราะว่าไม่สามารถจะแบกรับภาระต้นทุนที่สูงกว่าได้หลายคนที่ทนไม่ไหวอาจจะต้องขาดทุนแล้วก็เลิกกิจการไปทีนี้นะครับมันจะส่งผลต่อภาพรวมระบบความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทยเพราะว่าจำเป็นจะต้องอาศัยการนำเข้ามาแทนเนื่องจากว่าเกษตรกรไทยอยู่ไม่ได้นั่นเองครับใช่ค่ะคือถ้าไปดูภาพรวมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายนะคะห่วงโซ่การผลิตหมูเนี่ยเป็นห่วงโซ่ที่ใหญ่มากเลยนะคะมีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นแสนเป็นล้านครอบครัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรปลูกพืชไร่พ่อค้าพืชไร่โรงงานอาหารสัตว์แล้วก็เอเย่นอาหารสัตว์นะคะเกษตรกรกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นต้นน้ำของการผลิตหมูเพราะฉะนั้นการรักษาตลอดห่วงโซ่อาหารการเลี้ยงหมูในประเทศไทยให้อยู่รอดเนี่ยก็ถือว่าสำคัญมากๆต่อเกษตรกรไทยเราค่ะและยิ่งถ้าหากว่าผู้เลี้ยงสัตว์หรือว่าผู้ที่ปลูกอาหารสำหรับผู้ที่ปลูกพืชที่เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์ต้องล้มหายตายจากไปแล้วการที่จะดึงเกษตรกรเหล่านี้กลับมาให้ทำธุรกิจเหมือนเดิมคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับดังนั้นจึงถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่จำเป็นจะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้เป็นพิเศษอย่างหนึ่งในนั้นนะครับก็คือคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ครับซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องเข้ามาดูแลกลไกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่ของอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ผลิตผู้ที่จำหน่ายอาหารสัตว์พืชไร่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพื่อไม่ให้กระทบกับระบบความมั่นคงอาหารภายในประเทศไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับข้อมูลจากคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบพบว่าขบวนการนำเข้าหมูเถื่อนส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ไปยังหลายภาคส่วนทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์และประชาชนผู้บริโภคซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้หมูเถื่อนเล็ดลอดเข้ามาตีตลาดหมูไทยเพราะหมูเถื่อนถูกนำมาขายในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนของผู้เลี้ยงในประเทศนี่ปัจจัยสำคัญอีกอย่างนึงก็คือปัจจัยการลักลอบนำเข้าพวกเนื้อสัตว์เถื่อนนะครับผิดกฎหมายเข้ามานะครับตรงส่วนนี้แหละครับที่มันทำให้ผมรู้สึกว่าแสดงว่ากระบวนการนี้มันไม่ใช่กระบวนการเล็กๆแล้วมันไม่ได้เพิ่งทำมาในห่วงเวลาระยะสั้นมันทำมานานแล้วผมเลยตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ที่ถูกไม่พอแต่มันอาจจะเป็นหมูที่เป็นหมูขยักหรือเปล่าก็คือถ้าเขาส่งออกในราคาปกติอาจจะกิโลกรัมละ60บาท70บาทมาสู้กับของไทยก็อาจจะกินส่วนต่างชนะเราสัก 10-20% มันไม่ทำให้ใครรวยได้หรอกนะแต่ที่มันเข้ามาเนี่ยมันเป็นหมูที่เอ็กปายหรือเปล่าหมูที่หมดอายุแล้วนะครับเป็นหมูที่หมดอายุเป็นหมูที่เขาไม่ต้องการแล้วหรือว่าเป็นหมูขยะแต่มันไม่เน่าไม่เสียฮะเพราะว่าสินค้าเกษตรมันมีอายุแต่อาจจะถึงอายุที่มาตรฐานทั่วโลกประเทศอื่นเขาไม่รับเนี่ยแล้วมันก็เลยมากองที่ประเทศไทยหมูเถื่อนที่เข้ามาวางขายในตลาดนำของส่วนเกินจากต่างประเทศมาทำลายเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในประเทศไทยทำให้ผู้เลี้ยงหมูรายย่อยทยอยขาดทุนจำนวนมากข้อเสนอหนึ่งที่คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรอยากให้รัฐดำเนินการคือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในประเทศปลูกข้าวพันธุ์เบญจมุกซึ่งให้ผลผลิตต่อไร่สูง 1,500 กิโลกรัมจะช่วยลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ได้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐพบว่าประเทศไทยผลิตอาหารสัตว์ปีละ20ล้านตันใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ4ล้าน8แสนตันมีเกษตรกรไทยปลูกข้าวโพด 444,000 ครัวเรือนคิดเป็นมูลค่า 42,500 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีมันเส้น1ล้านตันและกากถั่วเหลืองที่เกษตรกรไทยผลิตได้อีก 2-30,000 ตันต่อปีขณะที่ปลายข้าวและรำข้าวที่ใช้2ล้านตันหากผู้เลี้ยงหมูต้องเลิกอาชีพไปปริมาณการใช้ปลายข้าวและรำข้าวจะหายไปซึ่งมีมูลค่ามากถึง 31,000 ล้านบาทเท่ากับว่าปัญหาหมูเถื่อนได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์กว่า 70,000 ล้านบาทถือว่ากระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศที่ทำเกษตรเป็นหลัก
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรยังได้รับเสียงสะท้อนจากเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยด้วยว่าอยากให้ภาครัฐช่วยปล่อยสินเชื่อเสริมสภาพคล่องในอัตราเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำควบคู่ไปกับควบคุมต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อช่วยพยุงให้ผู้ค้ารายย่อยสามารถอยู่ในระบบต่อไปได้เพราะหากไม่นับผลกระทบจากหมูเถื่อนแล้วก่อนหน้านี้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยได้เผชิญกับผลกระทบจากการระบาดของโรค ASF ในหมูมาแล้ว1ครั้งจนทำให้เกษตรกรล้มเลิกอาชีพเลี้ยงหมูไปกว่าร้อยละ60เกษตรกรรายย่อยหายไปในระบบเนี่ยประมาณสัก 60% ใช่ครับหายไป 60% มันไม่ใช่หายเฉพาะปัญหาเรื่องหมูเถื่อนอย่างเดียวอย่าลืมว่าปัญหาเรื่องหมูเนี่ยมันต่อเนื่องมาตั้งแต่โรคปากเท้าเปื่อยไม่ใช่ฮะโรค ASF นะครับไอฮีวาในหมูตอนนั้นผู้ค้าผู้เลี้ยงรายย่อยเนี่ยได้รับผลกระทบมากหมูในประเทศหายไปจากระบบเยอะนะครับ1น่ะเขาเจอแล้วฮะวิกฤตครั้งที่1แล้ววิกฤตครั้งที่2มาเจอหมูเถื่อนนะครับที่เขาทำตลาดแข่งกับหมูเถื่อนไม่ได้เป็นวิกฤตที่2รายเล็กๆประมาณ 300,000 ครัวเรือนรายเล็กๆนี่แหละที่ได้รับผลกระทบเยอะที่สุดนะครับเงินทุนนะครับจากรัฐบาลที่จะอุดหนุนเขานะครับขอให้รัฐเร่งรัดนะครับเยียวยาฟื้นฟูดอกเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับแล้วก็สองก็คือในเรื่องมาตรการระยะยาวก็คงจะเป็นเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของค่าอาหารนะครับทำยังไงถึงจะลดต้นทุนค่าอาหารให้เขาได้นะครับตอนนี้เราใช้ถั่วเหลืองใช้ข้าวโพดใช้ไบโปรดักพวกลำข้าวอะไรพวกนี้นะฮะแล้วบางส่วนเนี่ยมันไม่เพียงพอมันต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะนั้นพืชบางตัวเนี่ยที่สามารถจะทดแทนแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์ได้อย่างเช่นข้าวบางประเภทนะครับเช่นข้าวตอนนี้ก็มีข้าวหลายตัวที่มันให้ผลผลิตต่อไร่สูงแต่มันอาจจะไม่เหมาะเกียรติมันอาจจะสู้ข้าวหอมมะลิข้าวพรีเมียมไม่ได้เราก็ถ้านำมาเป็นอาหารสัตว์ก็อาจจะช่วยได้อะไรเงี้ยอย่างเช่นข้าวเบญจมุกนะฮะขบวนการนำเข้าหมูเถื่อนเป็นภัยร้ายที่กระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตหมูไทยหากประเทศไทยต้องการที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่การเป็นครัวของโลกแต่ยังต้องพึ่งพิงการนำเข้าหมูจากประเทศอื่นเท่ากับเป็นหายนะของประเทศจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องเร่งขุมเข้มกับการปราบปรามหมูเถื่อนให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างจริงจังณขณะที่นีบุญอินรายงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ